ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีความคิดเห็นนั้นชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับชนะทิพย์และทิติพันธ์ในนัดที่โออิตะชนะนะครับ2-1ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับชนะทิพย์และทิติพันธ์ในนัดที่โออิตะนั้นชนะ2-1นะครับที่ซัปโปโรเนี่ยก็บอกศึกเจลีก1ญี่ปุ่นนะครับนัดที่19ของฤดูกาล2019ที่โซวะเต็งโกโดยโออิตะนิจิตะนะครับประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเจชนาทิพย์สงกสินหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยลงเล่นให้กับคอนซาเดเรซัปโปโรได้ในรอบ3เกมผลการแข่งขันปรากฏว่าโออิตะนิจิตะชนะคอนซาเดเรซัปโปโรไป2-1ส่งผลให้โออิตะนั้นขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับส่วนคอนซาเดเรซัปโปโรนั้นแข่ง19นัดมี28แต้มหลังอันดับที่7อยู่ทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับเขาบอกว่าความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับชนาธิปสงกสินนะครับแฟนบอลของซัปโปโรนะครับได้บอกว่าชนาธิปเป็นผู้เล่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆความคิดเห็นที่ท่านหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกจะเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้จับมือกับชนาธิปในการอะไรเนี่ยนะครับในการที่ภาษาอังกฤษนะครับในห้องอ๋อเขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้จับมือชนาธิปนะครับที่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนอกห้องเรียนนะครับชนาธิปแฟนบอลท่านต่อมาก็บอกว่าชนาธิปตัวเล็กน่ารักมากว้าวรู้สึกดีมากเลยที่ได้เห็นนะครับเขาแบบเต็มๆวันนี้แล้วก็ท่านนึงนะครับได้คอมเมนต์มาว่าชนาธิปสู้ๆนะครับความคิดเห็นท่านต่อมาเขาบอกว่าชนาธิปนี่ละน่ากลัวมากนะครับถ้าคุณได้มาดูสดๆที่สนามแสดงว่าดูสดๆได้ดีกว่าดูในเทปคือมุมมองมันต่างกันบางทีเขามองด้วยที่อัศจรรย์นะครับเขาจะเห็นวิธีการเล่นของเจชนาทิพย์นะครับว่าเขาเล่นนั้นดุดันขนาดไหนแต่เกมที่แล้วนี่ชนาทิพย์รู้สึกจะเล่นดุดันนะครับเล่นรู้สึกจะออกโหดๆนะที่ไปตัดบอลใครไม่โดนบอลนะไปโดนขาโดนแล้วก็อีกครั้งนึงครั้งนั้นน่ะไม่โดนใบเหลืองตอนที่ขึ้นโขกแล้วมีศอกนำโดนใบเหลืองเลยรู้สึกเกมนี้เล่นโหดไปนิดนึงแต่มันเป็นวิธีการเล่นบอลนั้นจริงไม่โหดหรอกแต่ตอนก่อนนี่ชนาธิปก็เล่นบอลแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับโดนกระทำซะมากกว่านะครับท่านต่อมานะครับก็บอกว่าอะไรครับชนาธิปเก่งนะเก่งนะเก่งอะแค่นี้นะส่วนมากจะเข้ามาคอมเมนต์นี่ก็คือมาชื่นชมชนาธิปมากกว่านะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับคุณเคนเขาจะมีภาษาอังกฤษนะคือคุณเคนชนาธิปนี่เก่งจริงๆนะเขาคงจะได้ไป อยู่ที่ไปเล่นที่ยุโรปในอนาคตแต่ตอนนี้ฉันก็อยากจะดูเขาเล่นอีกต่อไปอีกสักหน่อยก็คือว่าชนาธิปนี่เก่งจริงๆเขาจะต้องไปเล่นในยุโรปอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะดูเขาเล่นก่อนอย่าเพิ่งไปนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณโมเขาบอกว่าชนาธิปดูจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับในช่วงหลังในครึ่งหลังเนี่ยมีอาสวะก็จ่ายบอลพลาดพอสมควรแล้วก็มินแตนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะจ่ายบอดทะลุช่องบ้างนะแต่เขาก็จ่ายไปแบบแม่นยำอย่างไรไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแม่นยำวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีของเราโออิตะเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งก็คือว่าถามว่าเล่นดีไหมผมว่าก็คอนซาเดเร่นะเล่นดีนะแต่ที่ผิดพลาดมีอยู่2ผิดพลาดที่เสียประตู
อันที่สองนะครึ่งหลังที่รู้สึกมินแต่นะที่พลาดพอพลาดปุ๊บนี่ก็ลูกนั้นน่ะมันยังไงล่ะเข้าบล็อกช้าไปเพราะว่าอินโดนี่ไม่เข้าไปบล็อกจะเอามือไปไพ่หลังแล้วก็หลบเบี่ยงตัวหลบบอลเราก็ไม่เข้าใจว่าเขากลัวบอลอัดถ้าลูกนั้นเข้าไปรีบวิ่งเข้าไปบล็อกผมว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะบล็อกได้แต่ว่ากองหลังนี่มินแต่ตอนนั้นพลาดส่วนที่พลาดอีกอย่างก็คือกองหน้ากองหน้านี่พลาดหลายลูกเลยนะชนาธิปนี่ส่งไปมิสุชิซูซูกิได้บอลแต่แม่ทำจ่ายบอลพลาดเยอะแยะนะซูซูกิก็เลี้ยงบอลก็ห่างโดนตัดไปเนี่ยชนาธิปจ่ายสวยเลยลูกนั้นแตะบอลแล้วก็เลี้ยงพอแตะบอลห่างทีนี้กองหลังเข้ามาชาร์จออกแล้วก็มีบางทีก็จ่ายเขาเรียกอะไรจ่ายไม่ได้ไปข้างหน้าจ่ายอยู่ข้างหลังรู้สึกเจอโบทอยวิ่งไปแล้วก็จ่ายนะชนาธิปก็ทำจ่ายให้สวยๆหลายลูกมันเนี่ยมันพลาดกองหน้ากองหลังเวลาเปลี่ยนไปตอนก่อนมิโยชิเนี่ยตอนก่อนเนี่ยก็เซฟได้ดีแล้วก็โคมาอีนี่ลงมาช่วงท้ายเกมมันก็ช่วยไหมเอ้ยมันโคมาอีลงมาช่วงท้ายเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือโคมาอีชนาธิปมิโยชิในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวทำเกมรุกแล้วกองหน้าก็จะมีเจโบทอยกับเคนทากุระงั้นเคนทากุระออกไปเนี่ยกองหน้าเคนทากุระนี่ยิงบอลหนักถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแม่นแต่ว่าเวลาได้บอลปุ๊บเนี่ยเขาก็มีโอกาสถึง 80% ที่จะยิงบอลเข้านะเจโบทอยก็เหมือนกันนะครับ 80-90% ถ้าเขามีจังหวะยิงที่ดีๆเพราะว่าเจโบทอยนี่คลองบอลได้เหนียวนะครับคลองบอลได้เดี๋ยวทักษะบอลก็ดีนะครับท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าคอนซาเดเลนซัปโปโรนะครับแพ้โออิตะ1-2โออิตะเอาชนะได้ในแง่ของกลยุทธ์ซึ่งซัปโปโรเสียประตูจากการจ่ายพลาดในพื้นที่ของตัวเองนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความผิดพลาดนะครับของมินแตเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทั้งชนาธิปและมิยาสวะดูเหมือนจะยังไม่กลับมาเข้าสู่ฟอร์มของตัวเองเท่าไหร่รูปเกมแบบนี้อาจจะดำเนินไปอีกครั้งระยะหนึ่งคือชนาธิปเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ลงเกมมาต่อเนื่องคือมาลงก็มาลงเล่นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ซ้อมทีมไงคือมาลงพอหายจากอาจารย์กับบาดเจ็บก็มาแข่งในนัดนี้ก็เลยทำให้ว่าช่วงหลังกองช่วงครึ่งหลังนี่เขาจะเหนื่อยหน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะอ่านไม่ออกแล้วกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชนาธิปและนิติพันธ์เพื่อนเก่านะเพื่อนร่วมทีมมาเจอกันแต่ดีว่าอยู่คนละฝั่งนิติพันธ์เนี่ยลงไปในครึ่งหลังเนี่ยไปอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวเองนะครับก็ยืนอยู่ทางด้านฝั่งขวาของชนาธิปก็เลยไม่เจอกันนะครับเวลาแข่งไม่เหมือนเจ้าอุ้มไปเจอกันนิติพันธ์แม่ดวลบอกไม่มีพี่มีน้องนะครับท่านต่อมานะครับได้ว่าคุณก่อนนะครับได้บอกว่าชนาธิปกลับมาเป็นผู้เล่น11ตัวแรกอีกครั้งผมรู้สึกดีใจอันนี้แฟนบอลคอนซาเดเลซัปโปโรแน่นะครับก็เขายังเขาเรียกอะไรล่ะคอนซาเดเลซัปโปโรเนี่ยให้ความหวังกับชนาธิปนะครับหวังเพราะว่าชนาธิปจะเป็นคนที่สร้างเกมลุกให้กับทีมเมื่อขาดชนาธิปไปในเกมลุกคือหลักความหลากหลายเนี่ยอยู่ที่ชนาธิปเนี่ยเวลาเขาได้บอลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนทางหรืออาจจะทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นะครับในเกมลุกเนี่ยก็ส่วนมากจะมาจากชนาธิปคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าทิติพันธ์และชนาธิปไปอยู่ในสนามเดียวกันแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เข้ามาชมเกมกันด้วยเช่นกันนะคือในที่ญี่ปุ่นเนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็มีอยู่เยอะคนไทยนะไปอยู่เยอะนะเวลามีผู้เล่นไทยไปเล่นเนี่ยก็จะตามไปเชียร์อย่างไม่ว่าจะเป็นโกอุ้มทิติพันธ์
นะครับชนาธิปโดยชนาธิปเนี่ยไปเปิดตลาดมาก่อนก็อาจจะแฟนบอลเยอะหน่อยคอมเมนต์ตอนต่อมานะครับคุณอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าคุณโอคุณโอชนาธิปคุณไม่ไปเล่นที่เยอรมันแล้วเหรอฉันคิดว่าคุณสามารถเล่นที่เยอรมันได้นะก็มีกล่าวอยู่พักหนึ่งนะครับในเรื่องของสตุกการ์ดนะครับที่ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวลือที่ว่า อยากจะนำชนาธิปไปช่วยทีมเพราะว่าทีมกำลังลุ้นตกชั้นอยู่ไม่รู้ตกหรือยังก็คือให้รอดก่อนดีกว่านะครับให้รอดให้ไปเล่นในบุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะลงไปช่วยหรือจะยืมตัวไปช่วยผมคิดว่าคอนสแตนตินซัปโปโรตอนนี้ยังไม่ปล่อยหรอกก็คอนสแตนตินซัปโปโรก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ตอนนี้นะนอกจากว่าคุณจะซื้อขาดเจรจาก็ว่ากันไปแต่ดูแล้วเยอรมันเขาคงไม่ซื้อขาดหรอกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ซัปโปโรผลงานได้ไม่ค่อยดีเมื่อเล่นกับที่โออิตะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ซัปโปโรทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเมื่อเล่นที่โออิตะไม่รู้เขามองไง เขามองอย่างที่ผมมองหรือเปล่า ผมว่าผมไม่แน่ผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่ามิโยเขาเรียกอะไรอ่ะซูซูกิอ่ะกองหน้าของซัปโปโรแล้วกันซูซูกิอ่ะซูซูกิผมว่าเขาไม่เหมาะที่จะเล่นเป็นกองหน้าคอนสแตนติน ซัปโปโรมันต้องเปลี่ยนเอาเป็นอย่างเช่นโลเปสกับเจโบทอยอย่างเงี้ยเพราะว่ามิยูชิใช่ไหมมิยูชิป่ะซูซูกิเนี่ยเขาจะเล่นเขาคลองบอลทักษะการบอลเขามีการคลองบอลเขาไม่ได้เขาเก่งกล้าไม่รู้เขาพูดง่ายทักษะไม่ดีแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสปีดแข่งบอลแล้วเป็นสปีดไปวิ่งไปสปีดแล้วก็วิ่งเตะเข้าบอลโอเคแต่ถ้าเกิดการคลองบอลหรือล็อกบอลในที่แคบแคบอะไรพวกนี้เขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีบอลหรืออยู่ในบริเวณที่อยู่แบบวงแคบแคบหรือโดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามล้อมเขาจะเสียบอลมันถ้าให้บอลก็ไปเสียเปล่ายกเว้นถ้าเกิดชิงบอลแล้วเขามีระยะการวิ่งอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะทำประตูได้แต่ถ้าเกิดมีแนวกองหลังมาด้วยเขาแทงบอลไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เขาวิ่งตามไม่ทันกองหลังก็มาสกัดมันก็ไม่ได้ประตูเพราะฉะนั้นเขาเล่นมันต้องหากองหน้าที่มีทักษะบอลดีเหมือนกับเจโบทอยก็ได้มาเล่นแทนซูซูกิซัปโปโรก็อาจจะมีชัยชนะเพิ่มผมว่างั้นนะไม่รู้ใครคิดยังไงคุณเคนเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมานะชนาธิปคุณเคนนี่ก็มาคอมเมนต์รอบที่สองเนี่ยก็เคลียร์ที่นี่มีคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับทิติพันธ์นะครับเจ้านิวนานะครับคุณนาเขาบอกว่าไม่รู้นาเขาพิมพ์ NA นะไม่รู้นานี่นาอะไรนาหน้านาหน้าหรือเปล่านะในตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของทิติพันธ์จากทีมโออิตะถ้าเขาติดทีมชาติไทยคุณภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ชื่ออะไรชิโรอิเล่นได้ดียิ่งไปกว่านั้นโอนาอินะครับฟอร์มหน้าทึ่งมากทิติพันธ์ก็น่าพึงพอใจเช่นกันทิติพันธ์เนี่ยตอนนี้เล่นเป็นตัวสำรองบ่อยมากนะครับลงเป็นตัวสำรองหรือว่าไม่รู้นะฟอร์มเขาอาจจะไม่โดดเด่นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คือฟอร์มของทิติพันธ์เนี่ยตอนนี้ทิติพันธ์เป็นตัวที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับซึ่งเขาเรียกอะไรนะหน้าที่ไม่ชัดเจนจะเป็นคนจ่ายบอลก็ไม่ใช่วิ่งไม่ตัดเกมอย่างอะไรเงี้ยอย่างโกอุ้มเนี่ยหน้าที่เขาชัดเจนหมายความว่าเขาเป็นแบ็คแล้วก็เกมรับเกมลุกเขาทำได้สองหน้าที่แต่ทิติพันธ์เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็คือหน้าที่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ฟอร์มไม่ชัดเด่นไม่เด่นเท่าไหร่นะก็เลยจะถูกเป็นแค่ตัวสำรองอย่างเดียว
คุณไฮนะครับได้บอกว่าซื้อสิ่งนี้ให้กับลูกสาวผู้เล่นคนโปรดของเธอคือนิติพันธ์อ๋อลูกสาวก็ชอบนิติพันธ์นะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรครับของนะครับของที่ระลึกที่เป็นนิติพันธ์นะครับที่อาจจะเกี่ยวกับนิติพันธ์คือคนไทยเนี่ยจะมีเสน่ห์อยู่นิดนึงยิ้มคนไทยนี่จะเป็นคนที่ยิ้มสวยนิติพันธ์นี่ก็ยิ้มหล่อนะยิ้มหล่อไหวเหมือนชนาธิปเป็นคนขี้เล่นทะเลนสนุกสนานน่ารักแต่เวลาในสนามก็โอ้โหไม่มีความน่ารักแล้วฝีมือล้วนที่ตอนธีรธรก็เหมือนกันธีรธรนี่ยิ้มแต่เวลาอยู่ในสนามนี่เต็มที่คือนักฟุตบอลที่มาเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะตอนนี้ผมเข้าใจได้เลยว่า3คนวินัยเยี่ยมสมัยก่อนธีรธรที่มาเล่นยังเล่นอยู่ที่ลีกไทยนี่ยังมีนอกเกยังมีเอาเจ้าอารมณ์นะแต่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คุณมาเจ้าอารมณ์ไม่ได้นะคุณไม่ได้ลงเลยนะตัวจริงเหมือนกับคราวก่อนที่ธีรธรก่อนที่จะโดนดรอปไปอ่ะมีอยู่เกมหนึ่งที่ว่ามีการผักรู้สึกจะเล่นกับ FC โตเกียวหรือยังไงนี่แหละมีการผักบอลแย่งบอลคือจริงๆแล้วไม่น่าที่จะได้โดได้ใบเหลืองหรืออะไรเนี่ยก็ทำให้เสียคือเวลาญี่ปุ่นเขาต้องเป็นมืออาชีพเล่นบอลคุณต้องเล่นบอลอยู่ในเกมแล้วก็ไม่ได้อย่าไปสร้างก็เลยจุดประกายให้สมาธิของเพื่อนร่วมทีมเสียเพราะว่าถ้าเกิดใครไปจุดประกายปุ๊บเนี่ยที่เพื่อนร่วมทีมเสียเนี่ยมันจะเกมมันก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นธีรธรนี่ก็อาจจะโดนทําให้มีการพัฒนาเรื่องจิตใจคุณจะต้องเล่นอยู่ในเกมนะครับคุณต้องมีสมาธิอยู่ในเกมอะไรแบบนี้มากกว่าเนี่ยนะทั้ง3คนแต่เจราทิพย์นี่เค้าไม่นั่นอยู่แล้วเค้ามีสมาธิเค้าไม่เล่นนอกเกมนิติพันธ์ก็ต้องพยายามนะก็อย่าไปเล่นนอกอย่าให้โดนใบเหลืองมากว่ามันจะเป็นผลเสียต่อโค้ชนะครับที่เขามองว่าถ้าคุณเล่นโดนใบเหลืองมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่เอาลงเพราะว่าเราก็หน้าที่ของเราก็ไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับเป็นคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อชนาธิปและนิติพันธ์ในเกมที่โออิตะนะครับเปิดบ้านแซงคอนซาโดเลซัปโปโรไป2ประตูต่อ1นะครับเก็บ3แต้มไปก็โออิตะก็อยู่ในอันดับที่5ของตารางส่วนซัปโปโรก็หล่นไปอยู่ที่อันดับที่7หรือที่8เนี่ยนะเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วย